เทคนิคต่อไปเป็นเทคนิคการจัดการในกล้ามเนื้อรีเวเตอร์นะรีเวเตอร์จะเกาะที่ตัวแคปโพนาขึ้นไปที่กระดูกคอนะเราก็เอามืออย่างนี้นะให้ทวนให้ดูนะอย่างนี้นะเราก็มาจัดการอย่างนี้เอาแขนข้างที่คนไข้ข้างซ้ายเนี่ยเราก็มือขวาเรากดลงไปนะหาตัวขอบสะบักให้ได้มีขอบสะบักตรงนี้เพราะมันจะเกาะมาที่คอกล้ามเนื้อนี่จะเป็นมันเล็กๆนี่เองเนาะกดตรงนี้กดไปที่แนวสะบักนี่ไงเจอแล้วเราก็กดลงไปใครไม่มีแรงก็มาซ้อนมือก็กดลงไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อย่างเงี้ยนะถ้าเจ็บมากก็กดปล่อยเนี่ยอันนี้เป็นรีเวเตอร์นะรีเวเตอร์ครับกดได้หลายพิกัดลองกดอยู่นะอันนี้สอนให้แล้วนะทวนให้ดูเฉยๆโอเค